ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภาก็ได้มีโอกาสอภิปรายเป็นครั้งแรกในสภาชุดนี้ขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาท่านรองทั้งสองท่านที่ทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติด้วยประชาธิปัตย์มีสมาชิก25คนเวลาที่จัดสรรจึงน้อยนิดแต่เราก็จัดสรรปันส่วนกันขออนุญาตให้ผมได้ขอบคุณเพื่อนในพรรคที่กันเวลาไว้ให้ผมส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องกราบเรียนขออภัยท่านประธานผมมีอาการหวัดลงคอมา 3-4 วันนะครับถ้ามีอาการผิดปกติในการอภิปรายก็ขออภัยท่านด้วยในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้โดยเงื่อนไขของข้อบังคับเราจะอภิปรายสนับสนุนหรือค้านเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จตามนโยบายดังนั้นนอกเหนือจากความเหมาะสมของนโยบายแล้วความสำเร็จก็อยู่ที่ผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรีผมขอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่านกราบเรียนท่านประธานว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นส่วนตัวแต่ว่าผมไม่ได้รับให้ความเห็นชอบท่านด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะคุณสมบัติของท่านแต่เพราะท่านมาจากพรรคการเมืองซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชนต้องกราบเรียนประธานเรื่องนี้เพราะผมเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ทุกร้อนแทนชาวบ้านเมื่อครั้งที่พรรคไทยรักไทยถือหลักว่าพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่กระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ไม่เลือกโดยเฉพาะในภาคใต้พวกเราจึงรณรงค์ว่าเราจะต่อสู้กับนโยบายนี้ด้วยวิธีประชาธิปไตยอย่างไรก็คือการรณรงค์ประชาชนว่าอย่าเลือกพรรคนี้พรรคที่เลือกปฏิบัติกับเราพรรคที่กันแกล้งไม่พัฒนาไม่ได้ใช้วิธีรุนแรงทำร้ายหรือกันแกล้งด้วยวิธีอื่นผลของการรณรงค์ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าประชาชนส่วนหนึ่งไม่น้อยเชื่อครับพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้งน้อยมากเมื่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยแม้แต่ท่านเดียวนะครับสามสมัยที่ผ่านมาท่านไม่ได้พูดแทนเลยแม้แต่ท่านเดียวแม้จะได้เสียงท่วมท้นที่อื่นจนเกือบจะแลนสไลด์ก็ตามแต่กลับเป็นไม่ได้เลยในภาคใต้เหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนเชื่อสิ่งที่กระผมและพวกรณรงค์ดังนั้นเมื่อขอร้องประชาชนไม่ให้เลือกแล้ววันหนึ่งมายกมือหรือบอกสนับสนุนหัวหน้าพรรคนี้เป็นนายกมันเท่ากับหักหลังชาวบ้านทรยศประชาชนประธานที่เคารพครับผมก็เลยขออนุญาตพรรคซึ่งมีมติว่าไม่ให้รับรองนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีงดออกเสียงแต่ผมขออนุญาตใช้ประกาศว่าไม่รับรองไม่เห็นชอบด้วยชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานแต่ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นเรื่องของนโยบายในอดีตที่มีผลต่อเนื่องในรัฐบาลสองชุดกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ของภาคใต้อย่างรุนแรงเสียโอกาสอย่างมากทั้งที่ความเป็นจังหวัดเหล่านั้นเป็นจังหวัดที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมากไม่ว่าภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีกระบี่ทุกจังหวัดในฝั่งตะวันตกและ8จังหวัดในฝั่งตะวันออกถ้ารวบรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยจังหวัดเหล่านั้นเป็นถือเป็นจังหวัดที่ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองไม่ควรจะไปเลือกปฏิบัติและเมื่อเราเลือกปฏิบัติเราก็เก็บภาษีเขาไม่ได้ละเว้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรองรับแนวทางดังกล่าวนี้ได้เชิงรณรงค์ซื่อเรื่องนี้มาตลอดในชีวิตการเมืองจนบัดนี้ครับอย่างไรก็ตามผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีผมว่าผมนับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ท่านที่21มาถึงท่านที่29ไม่มีใครโดนตรวจสอบเข้มข้นเหมือนอย่างคนที่30คนตรวจสอบนำประวัติการทำธุรกิจของท่านมาเปิดเผยพวกผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับจริงๆแล้วผมต้องกราบขออภัยที่ผมไม่รู้จักท่านเชษฐาตัวจริงผมเพิ่งรู้จักท่านเมื่อสักครู่นี้ท่านกรุณาให้เกียรติไปเยี่ยมที่ห้องอาหารผมรู้จักคุณทองมาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่รู้จักพระคุณทองมาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้ววันหนึ่งไปฟังนายกชวนพูดแนะนำให้ทำบ้านช่วยคนที่มีรายได้น้อยแต่ผมไม่โอกาสรู้จักบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างท่านเชษฐาเพราะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่นั้นไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นก็คือผมเชื่อว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านอย่างเข้มข้นนั้นถ้าผู้ตรวจสอบเขารู้ประวัติว่าท่านทำอะไรไม่ดีไว้เช่นระหว่างเรียนต่างประเทศถ้าท่านเคยทุจริตในการสอบเคยลักเล็กขโมยน้อยระหว่างเรียนที่นั่นผมเชื่อว่าผู้ตรวจสอบเขาไม่ละเว้นข้อนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่างไรก็ตามท่านที่เคารพครับเมื่อมามองมาตรฐานของพรรคการเมืองที่เสนอนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับกับว่าสิ่งที่มาตรฐานพรรคไทยรักไทยก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีเสนอบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าท่านเชษฐาคุณสมบัติท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลยครับตั้งแต่คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ท่านเป็นคนที่5คุณสมบัติของท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลยถ้าจะส่วนไหนแนะก็อย่าไปล้ำเส้นก็คืออย่าไปติดคุกอย่าต้องหนีออกต่างประเทศอย่าทำอะไรก็ตามที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่งวันนี้รังวัดไม่ได้ท่านครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เราไม่อาจทราบได้แต่สิ่งที่คุณชีวิตขมลวิสิทธิ์ของตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่าท่านสามารถที่จะชี้แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ผมกราบเรียนท่านประธานว่ามาตรฐานที่เสนอมาที่ผมเรียนไป5ท่านไม่ขอเอ่ยชื่อ1ท่านเสียชีวิตไประหว่างรอคำพิพากษาศาลสูงซึ่งศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก2ปีน่าเสียดายท่านถูกยึดทรัพย์สองท่านคดีอาญาครับท่านนายกคนที่30ท่านจะเจอจตกรรมอย่างไรจะอยู่ที่ภาคปฏิบัติท่านครับเราไม่อาจสมารถวัดวันนี้ได้ดังนั้นผมจึงต้องกราบเรียนท่านประธานว่าการที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้ปฏิบัตินั้นข้อถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่จะแนะนำท่านว่าเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีก็คือการไม่โกงครับท่านครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านได้แถลงไว้ในนโยบายความซื่อสัตย์จริตขออภัยท่านชวนนะครับผมกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่า
ความซื่อสัตย์สุจริตท่านจวนครับท่านได้ย้ำไว้ในตอนท้ายประท้วงข้างหน้าครับของรัฐบาลของท่านว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท่านเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต้องขออภัยท่านซึ่งมีผู้ประท้วงข้างหน้าครับเดี๋ยวเชิญท่านจวนต่อครับครับในข้อบังคับข้อที่141ของรัฐสภานั้นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ซักถามอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จผลตามนโยบายความสามารถนี้มีตัวตนคือตัวบุคคลครับคือตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีดังนั้นการพูดถึงความสามารถตัวบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นว่านโยบายนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ผมกราบเรียนท่านประธานเพิ่มเติมว่าผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาครับเพราะว่าอย่างน้อยท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆตรงไปตรงมาข้อที่วิตกกังวลว่านักธุรกิจมาทำการเมืองมันจะมีปัญหาไหมเพราะประสบการณ์ในอดีตเมื่อนักธุรกิจทำธุรกิจเป็นการเมืองการเมืองเป็นธุรกิจมันก็เลยทำให้ความวางใจนักธุรกิจน้อยลงไปในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเสรีอย่างเราต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเราไปได้ไกลมากสำคัญที่สุดก็คือนักธุรกิจการที่นักธุรกิจจะมาทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำขออย่างเดียวครับท่านครับอย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองคืออย่าเอาผลประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัวส่วนพวกมาเกี่ยวข้องการเมืองถ้าทำวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนรวมประโยชน์ของบ้านเมืองเท่านั้นแต่เพื่อนผมที่เป็นนักการเมืองติดคุก10 คนเพราะทำธุรกิจเป็นการเมืองหลายคนเป็นคนดีที่ไม่ควรจะเจอชะตากรรมแต่เพราะเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดายบทเรียนเหล่านี้เป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งสำหรับท่านนายกคนที่30ที่ดำเนินการภารกิจของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตครับผมทีนี้ที่ผมย้ำเรื่องการเลือกปฏิบัติผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีเมื่อเราได้นายกรัฐมนตรีคนนี้มาอย่างน้อยที่สุดยังคิดว่าท่านจะมีความเข้าใจบาปบุญคุณโทษท่านมาจากครอบครัวที่ดีงามท่านคงรู้ว่าคนที่ถูกเอาเปรียบคนที่ถูกเลือกปฏิบัตินั้นนอกเหนือจากขัดต่อหลักประชาธิปไตยแล้วเราจะควรไม่ควรจะมองข้ามละเลยไปท่านครับผมเสนอว่าท่านทบทวนเหตุการณ์นี้ตามความเป็นจริงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกปฏิบัติความจริงแล้วผมไม่มาเรียกร้องท่านครั้งนี้ครั้งแรกนะครับผมเรียกร้องตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและก็ได้รับชดเชยบ้างในส่วนหนึ่งเช่นการปรับปรุงถนนทางที่ถูกละเลยให้ดีขึ้นตัวเลขน่าตกใจนะครับเพียงแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปข้อมูลเหล่านั้นโดยชัดเจนแต่เรียนท่านว่าเคยหวังพึ่งพาท่านดร.ชัดชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนาคมท่านก็กรุณามากไปดูให้แต่ในที่สุดก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีรัฐมนตรีคนอื่นมาดูแลว่าอย่าไปซ่อมถนนภาคใต้อาจุดดีก็กลัวถูกย้ายก็เลยทำให้สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นในการพัฒนาบ้านเมืองนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าดังนั้นจุดนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้วิจารยานของท่านในสิ่งที่ผมได้กราบเรียนว่าน่าจะทบทวนชดเชยความเสียหายให้กับพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติหลังสุดผมทำหนังสือและบอกกล่าวด้วยวาจาถึงท่านพลเอกประยุทธ์ว่าน่าจะชดเชยด้วยการทำถนนสายหนึ่งให้กับภาคใต้แต่ว่านั่นแหละเวลาก็ผ่านไปท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านก็หาเสียงที่ภูเก็ตว่าถ้ากลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งท่านจะทำถนนสายใหม่คู่กับทางหลวงหมายเลข4แต่ว่าท่านไม่มีโอกาสได้กลับมาแต่สิ่งเหล่านี้ความชดเชยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิด
ผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าขอได้กรุณาท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามศึกษาความเป็นจริงนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปดูความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรแล้วหาทางแก้ไขนอกเหนือจากการที่เราจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามเพราะท่านได้แถลงไว้ในนโยบายตั้งแต่ต้นนะครับว่าคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองย้ำนะครับมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยอันนี้เป็นอารมณ์ระบบเบื้องต้นผมประทับใจว่าความสามัคคีปรองดองมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาได้รับการปฏิบัติโดยเสมอกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเกิดจากความคิดทางการเมืองที่ต่างกันขอย้ำเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นต่อไปที่อยากจะถือโอกาสกราบเรียนซึ่งผมก็ตรวจสอบนโยบายด้วยความตั้งใจเพราะเป็นเรื่องซึ่งสำคัญผมขอให้เราได้ดูตัวเลขอะไรนิดหนึ่ง 7,520 ไม่ใช่ดิจิทัลแพลตของท่านนะครับแต่คุณค่าของ 7,520 นี้มากกว่าของท่านหลายสิบหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเท่า 7,520 คือชีวิตที่เสียไปในภาคใต้จากสถานการณ์ความไม่สงบนับแต่ปี2547ถึง2566ท่านประธานที่เคารพครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเราพูดถึงงบประมาณเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีความหมายเท่ากับชีวิตคนถึงคนเห็นไหมครับตำรวจน้ำดีเสียชีวิต1คนที่นครปฐมเราตื่นกันทั้งประเทศแต่ความจริงแล้วหลังจากที่มีกรมราชการโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านนายกรัฐมนตรีตำรวจน้ำดีในจังหวัดปัตตานีเสียชีวิต4คนอาจจะไม่เป็นข่าวทั่วไปแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จึงต้องตรวจดูว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรทั้งหมด14หน้าไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับคงมีในหมวดของภาคผนวกทั้ง14หน้านี้ไม่มีเลยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเป็นครั้งแรกนับแต่ปี2548เป็นต้นมาที่นโยบายความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีการพูดถึงในนโยบายแม้ท่านนายกจะกล่าวถึงวันที่รับสนองมีพระบรมโอรสแต่งตั้งท่านครั้งหนึ่งเล็กน้อยตอนนี้ยุ่งไหมถ้าเราเห็นว่าเรื่องที่สำคัญหนึ่งข้อใดใน14หน้าทำไมไม่เขียนไว้เลยคงมีอยู่ในภาคผนวกซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติเป็นคำในยุทธศาสตร์ชาติที่มาลอกมาลงเอาไว้แล้วก็เขียนคำอธิบายนโยบายไว้ผมต้องกราบเรียนท่านนายกเรื่องนี้ว่าความสูญเสียหนึ่งคนมันยิ่งใหญ่ทำอย่างไรเราไม่เกิดความสูญเสียผมว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าแม้ท่านจะย้ำเรื่องหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งไว้ในหลายจุดในนโยบายก็ตามแต่มันไม่มีความอบอุ่นขึ้นถ้าหากว่าเราไม่เห็นข้อมูลชัดเจนว่าท่านคิดจะแก้ปัญหาในพื้นที่นั้นด้วยวิธีใดผมต้องกราบเรียนว่ายินดีที่พวกเราได้พูดเรื่องนี้เรื่องของหลักนิติธรรมที่เข้มข้นที่เข้มแข็งเพราะหลักนี้นะครับคือที่มาของปัญหาถ้าเรายึดหลักนิติธรรมในการบริหารบ้านเมืองตั้งแต่ต้นปัญหาภาคใต้ที่เราสูญเสียไป 7,520 คนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ภาคใต้มีวิกฤตมาตั้งแต่อดีต
ตั้งแต่สมัยก่อนแต่ทุกอย่างก็มีความคลี่คลายเช่นรัฐประศาสนโนบาย6ข้อของรัชกาลที่6เช่นการที่ในหลวงเรารัชกาลที่9เสด็จประทับในพื้นที่40กว่าปีความเป็นอันหนึ่งเดียวของพี่น้องพุทธมุสลิมไม่มีใครมีปัญหาคนพุทธไปมัสยิดได้คนมุสลิมไปวัดได้พระออกบิณฑบาตไม่ต้องมีทหารนำหน้าแล้วอะไรมันเกิดขึ้นคำตอบก็คือวันที่7วันที่7เมษายน2514มีระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่วันที่8เมษายนนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมเหตุการณ์และให้นโยบาย8เมษายน2014นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยการละเมิดหลักนิติธรรมคืออะไรครับคือคนร้ายไม่เกิน20คนจัดการจะเดือนละ10คน2เดือนก็หมดนี่คือจุดเริ่มต้นของการละเมิดหลักนิติธรรมคำว่าจัดการท่านเข้าใจดีความจริงแล้วในช่วงที่มีการจัดการนั้นผมแม้จะเป็นคนภาคใต้ก็ตามแต่ไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดบ่อยนักวันหนึ่งเข้าไปงานราชการและคนที่อยู่ในห้องนี้ท่านหนึ่งท่านวุฒิสมาชิกอนุศาสตร์สวนมงคลอยู่ด้วยเราไปตลาดโต้รุ่งชาวบ้านบอกว่ายิงกันในซอยสองคนก็เลยไปดูในซอยซอยสองในซอยที่สองถนนนาเกลือเห็นสามศพสองศพกองอยู่ที่ในคลังห้องอีกศพหนึ่งกระโดดกำแพงหนีอยู่ข้างกำแพงกราบเรียนท่านประธานว่าเจ้าหน้าที่กำลังรอหมอชันสูตรพลิกศพแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเพิ่งเกิดเหตุหยกทำไมอดีตนายกชวนหลีกภัยมายืนดูอยู่มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญจริงๆแต่นั่นคือส่วนที่ย้ำให้เห็นว่ากระบวนการจัดการจะเดือนละ10คนได้เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์กรใหม่ไม่ใช่ปูโลไม่ใช่ BRN ผมต้องกราบเรียนประธานด้วยความเคารพว่าถึงไม่ได้เกิดบ้านเดียวกับท่านแต่ผมจอยพื้นที่นั้นตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์นะครับผมไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้วศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยความสนใจวันที่เห็นศพ3ศพก็รู้ว่ากระบวนการละเมิดหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้นและในที่สุดกลุ่ม RKK เกิดขึ้นทดสอบอยู่3ปีปล้นปืนที่นั่นนิดที่นี่หน่อยจนถึง12จนถึง4มกราคม2017เป็นเวลาเกือบ3ปีหลังจากวันที่12เมษายน2144 4มกราคม2147คือการปล้นค่ายปิเหล็งเราทุกคนในที่นี้รู้กันเป็นครั้งแรกของการปล้นอาวุธสงครามจากค่ายทหารตาย4อาวุธสงครามหลากหลายชนิดรวมทั้งหมด413กระบอกอาวุธนั้นแหละครับที่คนร้ายใช้ทำร้ายชาวบ้านทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายคนทุกประเภทเป็น 7,520 ซึ่งใน 7,520 นั้นมีตั้งแต่ผู้พิพากษามีตั้งแต่อดีตอัยการมีรองผู้ว่ามีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การตำรวจอย่างอาชีพเดียวที่ไม่เสียคือแพทย์และนักการเมืองนี่คือที่มาของหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งได้ขาดหายไปแต่ในความเห็นเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่สมาชิกได้พูดกันมาทั้งหมดนั้น
ความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องปฏิบัติโดยเสมอหน้ากันแต่ข้อที่ผมทั้งข้อสังเกตนั้นมันไปไกลกว่านั้นครับมันไปถึงระบบการปกครองเราต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญปี2540มาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาอำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการทางศาลแค่นี้เองครับแต่รัฐธรรมนูญปี2550 2510 2560ได้เพิ่มวรรค2ขึ้นว่าองค์กรเหล่านั้นในการบันเมืองต้นยึดหลักนิติธรรมทำไมต้องเขียนให้เปลืองกระดาษอีก2บรรทัดกว่าในเมื่อทุกคนต้องเคารพหลักนิติธรรมอยู่แล้วต้องเขียนเช่นนี้เพราะระหว่างชั้นรัฐธรรมนูญปี40ที่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่งมีการละเมิดหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงนั่นคือเราไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักอำนาจไตรสามอำนาจผู้ประท้วงข้างหน้าครับกลับไปใช้อำนาจตุลาการครับขอไปท่านจวนครับมีผู้จัดการที่เดือนละ20คนตามที่ผู้ประท้วงครับครับท่านประธานที่เคารพครับขอให้ท่านเข้าอยู่ในมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหาเพราะในที่สุดการที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตัดสินเองแทนศาลด้วยการสั่งจัดการเดือนละ10คนเป็นที่มาที่ทำให้ต้องแค่รับนูนเพิ่มเติมในมาตรา3วรรค2ขึ้นมาและสำคัญที่สุดก็คือว่าผลพวงนั้นยังปรากฏทุกวันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจแก้ปัญหาจริงอยู่เราไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ว่าเราจะลดผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แต่เราต้องพยายามทำให้ได้ครับและคำแนะนำที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นคือพระบรมโอรสาธิหลวงที่ทรงแนะนำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนากล่าวคือเราจะไปใช้วิธีการแก้แค้นด้วยวิธีการนอกกฎหมายอาจจะสะใจสำหรับคนบางกลุ่มแต่มันเป็นที่มาของปัญหาดังนั้นเราจำเป็นต้องยึดว่าผู้ทำผิดก็ตำรวจสอบอัยการฟ้องศาลตัดสินมุสลิมทำผิดก็เช่นเดียวกันตำรวจสอบอัยการฟ้องศาลตัดสินอย่าให้ฝ่ายบริหารตัดสินเองว่าตายเสียเดือนละ10คนอันเป็นที่มาของการละเมิดหลักนิติธรรมที่ท่านเขียนไว้หลายตอนซึ่งผมก็ดีใจที่เขียนไว้แต่วิตกว่าเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ความจริงว่ามันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอันมีผลมาทุกวันนี้ครับมีผลมาจนทุกวันนี้จากนโยบายที่ผิดพลาดในวันที่8เมษายน2544มีผลมาถึงวันนี้เสียชีวิตไปแม้กระทั่งเมื่อมีผลโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้น2วันนายตำรวจน้ำดีของเราก็เสียชีวิตไป4คนที่ปัตตานีเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยยึดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้พัฒนาในพื้นที่แล้วเข้าใจพื้นที่แล้วในที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเราทำปฏิบัติตามแนวนี้ในที่สุดเราสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ถ้าท่านนายกตั้งใจทำนะครับผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธานและก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านนายกก็จะปลอดภัยเมื่อครบ4ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากทุจริตไม่เป็นอยู่ในกลุ่มโคตรโกงทั้งโคตรขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จครับขอบพระคุณครับ